สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทาง YouTube แล้วก็ทางไทย PBS Podcast ได้ย้อนหลังได้นะครับอังคารนี้ตามที่ผมบอกไว้เมื่ออังคารที่แล้วหลังจากจบที่เกาะซันโทรินีที่กรีซนะฮะว่าจะไปเที่ยวเกาะกันต่อถามว่าไปเกาะไหนหลายคนบอกอ้าวไปอีกเกาะที่เกาะที่กรีกหรือเปล่าครับผมกลับมาที่เมืองไทยแล้วแล้วพอดีมีคณะสารคดีที่ทุกท่านคงรู้จักก็คือ Spirit of Asia ทางไทย PBS ซึ่งเขาทำซีรีส์ใหม่คือ The Way Forward โดยทาง Spirit of Asia เนี่ยตั้งใจที่จะไปเกาะปีนังเพื่อไปตามรอยบางสิ่งอย่างที่เกาะปีนังผมก็เลยรู้ปุ๊บขอไปด้วยครับครั้งนี้จะไปตามรอยพ่อที่ปีนังตั้ง90ปีก่อนโน้นเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคำจริงเกาะปีนังเนี่ยอยู่ใกล้กันที่เดียวนะครับอยู่ออกไปจากสงขลาหาดใหญ่เห็นว่านั่งรถไปก็ชั่วโมงเดียวเองครับถึงหรือถ้าว่าจะออกไปจากหาดใหญ่นั่งรถจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดาเกือบชั่วโมงนึงแล้วก็ต่อไปปีนังอีกชั่วโมงนึง2ชั่วโมงเองครับใครยังไม่ไปปีนังรีบไปนะครับผมไปคราวนี้เป็นการไปครั้งที่3แล้วก็หลังจากกลับมาไปอีกแล้วครับไปก็จะกำลังจะไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนังเนี่ยอยู่ใกล้นิดเดียวทำไมถึงต้องไปแล้วไปทำไมใช้คำว่ามีหลายสิ่งอย่างที่น่าไปเรียนไปรู้ไปมีเรื่องกันครับรอบนี้ไปตามรอยพ่อที่ปีนังเหตุผลก็คือว่าไทย PBS ทางรายการ Spirit of Asia เนี่ยเขาตั้งหลักมาว่าปีนังมันเคยเป็นศูนย์การศึกษาของคนในย่านละแวกนี้โดยเฉพาะคนจากคนไทยไปเรียนที่นั่นเยอะมากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนทุกวันนี้ปีนังเขาก็ประกาศว่าเขาจะเป็นศูนย์แหล่งเพื่อการเรียนรู้คู่กันไปกับพัฒนาการอื่นๆที่เขาทำสำเร็จแล้วเช่นพัฒนาเมืองเก่าจนได้เป็นมรดกโลกดังทางรายการ Spirit of Asia จึงอยากจะไปตามรอยแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับผมมาว่าอยากได้เจอกับคนที่เคยไปเรียนปีนังโดยทาง Spirit of Asia เนี่ยได้ประสานกับสมาคมนักเรียนเก่าปีนังแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพขณะเดียวกันเขาบอกว่ามีนักเรียนเก่าปีนังที่หาดใหญ่จะไปด้วยผมก็เลยบอกว่าพ่อผมเคยไปเรียนที่นั่นเอาด้วยไหมเขาบอกว่าอ้าวไปเมื่อไหร่พ่อผมเรียนเมื่อปี1935ก็ต้องราว2000ก่อนสงครามโลกครับ2478หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้3ปีพ่อผมเนี่ยตอนนั้นอายุยังไม่20ดีนะครับ10กว่าๆก็ไปเรียนที่ปีนังผมก็เลยว่าขอไปด้วยนะไม่รบกวนอะไรอ่ะขอตามไปนะครับเพราะว่าที่ไปมาแล้ว2ครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งผมพาแม่กับน้าพาไปปรากฏว่าเราไปกันเองนะครับใช้รถตู้ไปจากหาดใหญ่เขาก็พาไปแค่จอดที่หน้าโรงเรียนเก่าของพ่อพอครั้งที่2เนี่ยไปเพื่อตามรอยเรื่องสุวรรณภูมินะฮะก็ไม่มีเวลาไปตามรอยพ่อครั้งนี้ในเมื่อ Spirit of Asia จะไปตามรอยนักเรียนไทยในปีนังมันเข้าเรื่องนะผมก็ขอไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้ไปเจออะไรบ้างต้องใช้คำว่าสุดๆเลยครับเราไปกันง่ายๆนะครับผมออกจากนครก็นั่งรถยนต์ไปถึงหาดใหญ่ไปสมทบกับคณะที่เดินทางลงมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์กับนักเรียนเก่าปีนังที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโอ้ยเขาเตรียมเรื่องราวประวัติที่เขาไปเรียนเมื่อประมาณ30ปีก่อนแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการสมาคมนักเรียนเก่ากันอยู่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้ไปฟังเขาด้วยนะครับแต่คุณปริวัติจันทร์เล่าว่าโอ้โหได้ข้อมูลดีมากเลยจากนั้นเนี่ยเราก็เดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะขึ้นรถไฟจากหาดใหญ่ไปข้ามด่านสะเดาแล้วนั่งรถไฟต่อไปจนถึงบัตตวดเขาก็บอกว่าถ้านั่งรถไฟก็ช้าหน่อยทำไมไม่นั่งรถยนต์ไปเลยล่ะไปแวะถ่ายรูปที่สถานีหาดใหญ่ก็พอเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครจะไปปีนังก็มักจะนั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปผ่านที่ด่านสะเดาแล้วก็ไปขึ้นที่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งมาเลที่ประดังเบซาจากประดังเบซาก็นั่งรถไฟต่อไปจนถึงบัตเตอร์เวิร์ดสุดทางแล้วค่อยข้ามเรือไปเกาะปีนังแต่ก่อนเนี่ยไปกันอย่างนั้นส่วนพ่อผมไปยังไงเนี่ยก็สืบไปสืบมาเขาบอกแต่ก่อนมันมีรถไฟจากสุไหงโกลกมาลงหาดใหญ่เลยนะครับจากสุไหงโกลกก็
ผ่านยะลามาหาดใหญ่แล้วก็คงไปเส้นทางเดียวกันแต่วันนั้นเนี่ยเราก็เลยแค่ไปจอดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปทำสารคดีนะครับแล้วก็ขึ้นรถต่อเพื่อไปที่ด่านสะเดาข้ามไปฝั่งประดังเตซาแล้วก็ไปรอรถแค่ขึ้นรถไฟไทยกับรถไฟปีนังในคนละเรื่องเลยครับหัวรถไฟไทยกับหัวรถไฟปีนังเนี่ยหัวรถไฟปีนังมาเลยเข้ามาอย่างกับรถจรวดมาเหมือนกับไฮสปีดเทรนเหมือนกับรถไฟฟ้าครับของเรายังเป็นรถจักรดีเซลเห็นแล้วทำไมมันข้ามกันอย่างนี้อ่ะผมก็เล่าเพื่อนไปเพื่อนๆบอกโอ้ยนี่แหละของประเทศไทยวินเทจเรารักษาของเก่าเขาหายากประเทศไทยเรานิยมของเก่าเอาไม่เป็นไรแต่ก็เห็นว่าความแตกต่างกันนะครับว่าทางฝ่ายมาเลเรื่องของการเดินทางสัญจรทางรถไฟเขาปรับไปอีกระดับหนึ่งแล้วของไทยเราเนี่ยภาคใต้ก็ยังเป็นรถไฟเดิมนะที่มีรถไฟฟ้าอะไรก็อยู่แต่ในกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับนี่เห็นว่าลาวก็เป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับพอเราข้ามไปถึงนั่งรถไฟระหว่างที่ทางที่เรานั่งรถไฟไปเนี่ยนะครับก็เจอคนไทยหลายคนนะเขาก็ไปพีนังกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่คนมาเลเป็นส่วนมากกว่าบรรยากาศก็เหมือนกับนั่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพมันมีที่ยืนมีอะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนกับนั่งรถไฟแบบที่เรานั่งรถไฟทางไกลรถไฟก็วิ่งประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆก็ไปถึงที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ดมันก็ผ่านไประหว่างทางที่ผ่านก็บรรยากาศก็เหมือนกับภูเขาในภาคใต้ครับมีทุ่งนามีสวนยางมีสวนปาล์มแล้วมีภูเขาลูกโดดก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนักแต่ก็พบว่าสถานีของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับสถานีบ้านเรานะครับดูว่ามีการพัฒนาดูเป็นร่วมสมัยมากกว่าบ้านเราที่ยังเป็นลักษณะแบบแต่เดิมอยู่นะครับพอรถไฟไปถึงบัตเตอร์เวิร์ดเนี่ยเราก็ขอถ่ายทำเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนักเรียนไทยทั้งหลายก็ต้องมาที่สถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ดเราก็รับบัตเตอร์เวิร์ดทุกวันนี้นะเขาควบคุมเขาก็ส่งคนมาคุมทางนี้ได้ขออนุญาตไปเรียบร้อยบอกให้ถ่ายแค่นี้ไอ้เราก็จะถ่ายมากขึ้นทีนี้อยากจะถ่ายเราอยากถ่ายทีทั้ง3อย่างเลยอันที่1ก็คือสถานีรถไฟอันที่2คือท่าเรือเฟอร์รี่นะครับอันที่3เราอยากจะถ่ายข้ามฟากนะครับไปจนถึงฝั่งเกาะปีนังปรากฏว่าทั้งสถานีรถไฟขออนุญาตได้เฉพาะสถานีรถไฟถ้าหากว่าไปที่เฟอร์รี่ต้องไปขออนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ขอไว้ก็ได้แค่เก็บภาพโดยคร่าวๆเอาว่าระบบของเขาเนี่ยเหมือนจะแข็งแรงมากกว่าเราทั้งที่ฝ่ายเขาเนี่ยไม่ได้มีความวุ่นวายความสงบพิเศษอยู่พอเราไปถึงฝั่งนู้นเราใช้รถไปจากหาดใหญ่นะครับเขาก็วิ่งเปล่าไปรอเราอยู่ที่สถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็รับเราข้ามสะพานปีนังข้ามสะพานที่ข้ามไปปีนังอ่ะครับตอนนี้ไปเกาะปีนังเนี่ยถ้าจะไปเฟอร์รี่ก็ได้แต่เนื่องจากว่าตอนที่เราไปเนี่ยเฟอร์รี่เขาหยุดวิ่งเป็นเฟอร์รี่ที่เอารถลงไปได้นะครับก็ต้องไปข้ามสะพานเนี่ยมี2สะพานคือสะพานด้านเหนือกับสะพานด้านล่างสะพานด้านเหนือเนี่ยยาว13กิโลสะพานด้านล่างเนี่ยเห็นว่ายาวมากกว่าอีกเราเห็นริบผมจำไม่ได้ว่ากี่กิโลก็ข้ามสะพานเหนือเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปที่ฝั่งปีนังแล้วก็ตรงไปที่จอร์จทาวน์เลยเรื่องของจอร์จทาวน์ค่อยเล่ากันทีหลังวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการไปตามรอยพ่อนะครับในการไปตามรอยพ่อคราวนี้เนี่ยนะครับเรามีนักเรียนเก่าปีนังที่ Commerce Institute นะเรียกว่าโรงเรียนพาณิชย์นะครับคือท่านเนี่ยไปเรียนที่นั่นเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นมาเลย์กำลังมีอะไรมีเคอร์ฟิวนะมีภาวะฉุกเฉินเพราะเกิดความวุ่นวาย 2-3 อย่างในมาเลย์เนี่ยมีความวุ่นวายมากหลายเรื่องหลังสงครามมาเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายเรื่องของคอมมิวนิสต์จีนนะมีความวุ่นวายขัดแย้งกับอินโดนีเซียมีความขัดแย้งระหว่างชนชาตินะครับก็ท่านศิษย์เก่าที่ปีนังเนี่ยนะก็พาไปแล้วก็เล่าว่าโอ้ยังโอ้ยังงี้ยังแต่สิ่งที่ท่านพาไปเนี่ยนะครับผมไปตามรอยท่านก่อนที่จะไปตามรอยพ่อเนี่ยเราก็พบว่าเออยุคแถวๆ 2,500 เนี่ยพ่อผมเนี่ยไปเรียน2478นะครับ2,500 เนี่ยอารมณ์เป็นอีกแบบหนึ่งและมาเรียนพาณิชย์นะฮะแล้วก็อยู่ในย่านที่พักซึ่งคนไทยอยู่อาศัยกันเยอะมากเขาเรียกว่าสวนก๊อตเลียบทุกวันนี้ก็เป็นสวนสนามเด็กเล่นแต่ผมถามว่าแล้วพี่พามาดูทำไมเขาบอกว่าโอ้ย
นักเรียนไทยที่ปีนังแต่ก่อนเนี่ยนะโดยเฉพาะเด็กพันธุ์ใช่ไหมก็จะชอบมาเที่ยวตามสวนสาธารณะผมถามว่าแล้วพี่มาทำไรอ่ะสวนสาธารณะเขาบอกมาคลอเคลียกันมาคลอเคลียผมถามคลอเคลียเองว่าบางทีก็มาคลอเคลียกันเองบางทีก็มาดูเขาคลอเคลียนี่ก็เหมือนกับเราวัยรุ่นเนาะคือไปเที่ยวสวนก็ไปจูจีกันหรือไปดูคนอื่นเขาจูจีแต่ที่สำคัญก็คือย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่คนไทยมาพักอยู่แล้วก็ทราบมาว่าอภัสราหงสกุลกับปวีณาเนี่ยก็พักอยู่แถวๆนี้แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มาพักอยู่ในยุคที่พี่คนนั้นเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวดูอีกหลายที่นะครับแกบอกที่เที่ยวของคนไทยสมัยนั้นก็ไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็ไปที่วาตูเฟริงกีนะครับซึ่งเป็นชายหาดที่มีหินแกรนิตสวยมากเราไปพีนังเราไม่เคยไปดูชายหาดสวยๆ ส่วนใหญ่ไปเกอร์นี่ไดรฟ์ก็ไม่เคยเห็นหาดและทุกวันนี้เพราะในพีนังเนี่ยมีการถมหาดถมเอาและรีเคลมนะงอกออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่เคยเห็นหาดสวยๆจะปรากฏว่าที่บาตูเฟริงกีเนี่ยหาดยังสวยนะครับแล้วก็มีหินแกรนิตมีเกาะแก่งเขาก็บอกแต่ก่อนเนี่ยก็จะมาเที่ยวที่นี่ที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของนักเรียนปีนังในยุคเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือบอกว่าไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์บอตานิเคิลอันที่ผมเคยไปคราวนี้ไปก็สวยดีครับเขาก็ยังรักษาไว้อย่างดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสวนหมากนะครับคือพวกปาล์มทั้งหลายกับสวนเฟิร์นผมก็ถามอีกว่าแล้วนักเรียนไทยแต่ก่อนมาทำโอ้ยก็ถีบจักรยานมาทำอะไรมาดูเขาคลอเคลียหลักการก็คือมาดูเขาจีบกันนะครับแล้วก็ไปตามรอยนักเรียนไทยยุคนั้นส่วนโรงเรียนที่เราไปแวะเวียนไปเรียนรู้เนี่ยนะครับมี3โรงโรงหนึ่งอ่ะเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าเข้าไปแล้วทึ่งมากเลยแล้วผมนึกถึงบรรยากาศที่พ่อมาเรียนมากแม้โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่พ่อผมเรียนแต่สุดท้ายพอจบโรงเรียนนี้ผมก็บอกคณะว่าไปตามโรงเรียนที่พ่อผมเรียนให้ยงได้พ่อผมเนี่ยไปเรียนที่ปีนังเมื่อปี1935นะครับ2478แล้วไปอยู่ที่โรงเรียนจงเหลงเรียนอยู่3ปีพ่อผมก็ย้ายมาอยู่ที่ปีนังฟรีสคูลในปี1937 38 39พ่อผมเรียนอยู่ที่ปีนังทั้งหมด5ปีจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแต่การไปคราวนี้มันมีความหมายแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับเล่าเรื่องโรงเรียนแรกที่เราไปก่อนโรงเรียนหาชื่อว่าโรงเรียนหางเจียงในปีนังเนี่ยเขามีโรงเรียนนะครับว่าพวกฝรั่งก็ตั้งโรงเรียนคริสนะให้พวกฝรั่งและก็คนที่ถือคริสเรียนพวกแขกก็ตั้งโรงเรียนแขกให้ครับพวกฮินดูเรียนพวกมาเลย์ก็ตั้งโรงเรียนของมาเลย์นะเรียนกันก็มีโรงเรียนตามเรียกว่าตามชาติพันธุ์ภาษาเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งที่ทำให้คนแต่ละเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมก็อยู่แต่ในเรียกว่าอยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวเองใช่ไหมครับแขกก็รู้เรื่องแต่แขกฝรั่งก็รู้เรื่องแต่ฝรั่งนะครับแล้วก็หรือพวกเขาคริสแล้วก็รู้เรื่องแต่ฝรั่งปรับทัศนะพวกจีนก็อยู่แต่ฝ่ายจีนตอนที่พ่อผมไปเรียนเนี่ยครับพ่อผมเริ่มด้วยโรงเรียนจีนคือไปเรียนที่จงเหลงนะครับเป็นโรงเรียนของนักเรียนจีนเลยนะครับอยู่ที่ปีนังต่อจากนั้นมาอีก3ปีเนี่ยพ่อผมย้ายมาอยู่โรงเรียนปีนังฟรีสคูลคําว่าฟรีสคูลเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าโรงเรียนนี้เขาให้เรียนฟรีเนาะไม่ใช่ครับฟรีสคูลก็คือเป็นโรงเรียนที่ให้คนทุกชาติพันธุ์ภาษามาเรียนได้คือไม่คำนึงถึงศาสนาไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์นี่คือฟรีคำว่าฟรีก็คือส่วนใหญ่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะถ้าคุณจะมาเรียนโรงเรียนฝรั่งคุณต้องมาเข้าคริสต์ก่อนนะถ้าคุณจะอยู่เรียนแขกก็ต้องถือเจ้านะถ้าอยู่โรงเรียนของมาลายูก็คือของอิสลามมาลายูอย่างนี้เป็นต้นของแขกก็อาจจะเป็นฮินดูบ้างเป็นอิสลามบ้างก็แล้วแต่ศาสนาแต่โรงเรียนเนี้ยอังกฤษตั้งไว้นะครับเมื่อปี1816ตอนนี้เขาอายุ206ปีนะครับอายุเก่ามากเลยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในซาวิสเซียเลยแหละครับปีนังฟรีสคูลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อังกฤษตั้งไว้ทีนี้โรงเรียนที่เราไปเยี่ยมเป็นโรงเรียนแรกเนี่ยนะครับคือโรงเรียนหานเจียงเนี่ยหานเจียงเนี่ยเป็นโรงเรียนจีนนะครับที่
ผู้มั่งคั่งคนหนึ่งก็อุทิศที่ให้แล้วชาวจีนก็รวมตัวกันตั้งโรงเรียนนะครับโรงเรียนแรกก็อยู่ในเมืองโรงเรียนนี้อยู่ออกมาชานเมืองนิดหน่อยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยฮะกับปีนังฟรีสกูลตอนที่เราไปถึงเนี่ยเขาบอกให้ไปถึง8โมงไปถึง8โมงเนี่ยพอผ่านประตูเข้าไปนะบรรยากาศมันโรงเรียนอย่างนี้มันคึกคักอ่ะมันมีชีวิตชีวาคือจะเห็นนักเรียนเป็นจีนนะนักเรียนเขามีประมาณ 2-3 พันคนเป็นนักเรียนจีนกันเดินพาเรดอยู่ที่เดินฝึกหัดแถวอ่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอยู่ที่หน้าทั้งชายและหญิงนะครับก็เดินกันอยู่แล้วก็เอ๊ะเขาฝึกหัดอย่างนี้ป่ะแต่อีกกลุ่มนึงนะเล่นกีฬากันอยู่ในสนามที่หน้าอาคารเรียนนะเด็กหลายรุ่นกลุ่มนู้นเล่นนู้นผมไม่รู้เล่นอะไรบ้างดูอยู่ไกลๆทั้งบาสเกตบอลก็มีนะก็เล่นๆมีอะไรอีกก็ไม่รู้เห็นอยู่ไกลๆเรายืนอยู่พักหนึ่งก็มีตัวแทนของทางโรงเรียนเนี่ยเป็น principal ก็คือเป็นครูใหญ่สักแผนกหนึ่งเนี่ยมาต้อนรับแล้วบอกว่าม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 าโอ้คุณครูคนนี้เป็นผู้หญิงสมาร์ทมากแล้วทำให้เรารู้สึกโอ้บรรยากาศเขาเนี่ยเขาแอคทีฟและไฮเปอร์คุณครูคนนี้มาถึงมาแล้วพาเข้าไปในห้องแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะครับเตรียมบันทึกการให้สัมภาษณ์ของคุณครูคุณครูเนี่ยเตรียมสปีดไว้เพื่อที่จะกล่าวเขาบอกว่าเขาจะเรคคอร์ดให้แล้วให้เราเอาไปใช้ไอเราบอกว่ากล้องที่เราเอาไปเนี่ยมันดีกว่าเราขอบันทึกเองนะเขาบอกไม่ได้เขาต้องให้นักเรียนทำนะเขามีนักเรียนทำเราก็ขอบันทึกด้วยนะครับจากนั้นเขาก็เอาสมุดโน้ตมาให้เราเซ็นเยี่ยมคุณครูเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบแสดงเต็มที่อ่ะบอกว่าอาจารย์ใหญ่สูงสุดเนี่ยไม่ว่างให้แกทำหน้าที่แกก็บรีฟให้เราฟังพอบรีฟให้ฟังเสร็จสวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast ทาง YouTube แล้วก็ทาง Thai PBS Podcast ได้ย้อนหลังได้นะครับอังคารนี้ตามที่ผมบอกไว้เมื่ออังคารที่แล้วหลังจากจบที่เกาะซันโทรินีที่กรีซนะฮะว่าจะไปเที่ยวเกาะกันต่อถามว่าไปเกาะไหนหลายคนบอกอ้าวไปอีกเกาะที่กรีกหรือเปล่าครับผมกลับมาที่เมืองไทยแล้วพอดีมีคณะสารคดีที่ทุกท่านคงรู้จักก็คือ Spirit of Asia ทางไทย PBS ซึ่งเขาทำซีรีส์ใหม่คือ The Way Forward โดยทาง Spirit of Asia เนี่ยตั้งใจที่จะไปเกาะปีนังเพื่อไปตามรอยบางสิ่งอย่างที่เกาะปีนังผมก็เลยรู้ปุ๊บขอไปด้วยครับครั้งนี้จะไปตามรอยพ่อที่ปีนังตั้ง90ปีก่อนโน้นเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคนยิงเกาะปีนังเนี่ยอยู่ใกล้กันที่เดียวนะครับอยู่ออกไปจากสงขลาหาดใหญ่เห็นว่านั่งรถไปก็ชั่วโมงเดียวเองครับถึงหรือถ้าว่าจะออกไปจากหาดใหญ่นั่งรถจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดาเกือบชั่วโมงนึงแล้วก็ต่อไปพี่นางอีกชั่วโมงนึง2ชั่วโมงเองครับใครยังไม่ไปพี่นางรีบไปนะครับผมไปคราวนี้เป็นการไปครั้งที่3แล้วก็หลังจากกลับมาไปอีกแล้วครับไปก็กำลังจะไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นางเนี่ยอยู่ใกล้นิดเดียวทำไมถึงต้องไปแล้วไปทำไมใช้คำว่ามีหลายสิ่งอย่างที่น่าไปเรียนไปรู้ไปมีเรื่องกันครับรอบนี้ไปตามรอยพ่อที่พี่นางเหตุผลก็คือว่าไทย PBS ทางรายการ Spirit of Asia เนี่ยเขาตั้งหลักมาว่าปีนังมันเคยเป็นศูนย์การศึกษาของคนในย่านละแวกนี้โดยเฉพาะคนจากคนไทยไปเรียนที่นั่นเยอะมากตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนทุกวันนี้ปีนังเขาก็ประกาศว่าเขาจะเป็นศูนย์แหล่งเพื่อการเรียนรู้คู่กันไปกับพัฒนาการอื่นๆที่เขาทำสำเร็จแล้วเช่นพัฒนาเมืองเก่าจนได้เป็นมรดกโลกดังนั้นทางรายการ Spirit of Asia จึงอยากจะไปตามรอยแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับผมมาว่าอยากได้เจอกับคนที่เคยไปเรียนปีนังโดยทาง Spirit of Asia เนี่ยได้ประสานกับสมาคมนักเรียนเก่าปีนังแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพขณะเดียวกันเขาบอกว่ามีนักเรียนเก่าปีนังที่หาดใหญ่จะไปด้วยผมก็เลยบอกว่าพ่อผมเคยไปเรียนที่นั่นเอาด้วยไหมเขาบอกว่าอ้าวไปเมื่อไหร่เพราะพ่อผมเรียนเมื่อปี1935ก็ต้องราว2000ก่อนสงครามโลกครับ2478หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้3ปีพ่อผมเนี่ยตอนนั้นอายุยังไม่20ดีนะครับ10กว่าก็ไปเรียนที่ปีนังผมก็เลยว่าขอไปด้วยนะไม่รบกวนอะไรอ่ะขอตามไปนะครับเพราะว่า
ที่ไปมาแล้ว2ครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งผมพาแม่กับน้าพาไปปรากฏว่าเราไปกันเองนะครับใช้รถตู้ไปจากหาดใหญ่เขาก็พาไปแค่จอดที่หน้าโรงเรียนเก่าของพ่อพอครั้งที่2เนี่ยไปเพื่อตามรอยเรื่องสุวรรณภูมินะฮะก็ไม่มีเวลาไปตามรอยพ่อครั้งนี้ในเมื่อ Spirit of Asia จะไปตามรอยนักเรียนไทยในปีนังมันเข้าเรื่องนะผมก็ขอไปด้วยนะครับงั้นการไปครั้งนี้ไปเจออะไรบ้างต้องใช้คำว่าสุดๆเลยครับเราไปกันง่ายๆนะครับผมออกจากนครก็นั่งรถยนต์ไปถึงหาดใหญ่ไปสมทบกับคณะที่เดินทางลงมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์กับนักเรียนเก่าปีนังที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโอ้ยเขาเตรียมเรื่องราวประวัติที่เขาไปเรียนเมื่อประมาณ30ปีก่อนแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการสมาคมนักเรียนเก่ากันอยู่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้ไปฟังเขาเลยนะครับแต่คุณปริวัติจันทร์เล่าว่าโอ้โหได้ข้อมูลดีมากเลยจากนั้นเนี่ยเราก็เดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะขึ้นรถไฟจากหาดใหญ่ไปข้ามด่านสะเดาแล้วนั่งรถไฟต่อไปจนถึงบัตรตวดเขาก็บอกว่าถ้านั่งรถไฟก็ช้าหน่อยทำไมไม่นั่งรถยนต์ไปเลยล่ะไปแวะถ่ายรูปที่สถานีหาดใหญ่ก็พอเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครจะไปปีนังก็มักจะนั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปผ่านที่ด่านสะเดาแล้วก็ไปขึ้นที่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งมาเลที่ประดังเบซาจากประดังเบซาก็นั่งรถไฟต่อไปจนถึงบัตเตอร์เวิร์ดสุดทางแล้วค่อยข้ามเรือไปเกาะปีนังแต่ก่อนเนี่ยไปกันอย่างนั้นส่วนพ่อผมไปยังไงเนี่ยก็สืบไปสืบมาเขาบอกแต่ก่อนมันมีรถไฟจากสุไหงโกลกมาลงหาดใหญ่เลยนะครับจากสุไหงโกลกก็ผ่านยะลามาหาดใหญ่แล้วก็คงไปเส้นทางเดียวกันแต่วันนั้นเนี่ยเราก็เลยแค่ไปจอดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปทำสารคดีนะครับแล้วก็ขึ้นรถต่อเพื่อไปที่ด่านสะเดาข้ามไปฝั่งประดังเบซาแล้วก็ไปรอรถแค่ขึ้นรถไฟไทยกับรถไฟปีนังในคนละเรื่องเลยครับหัวรถไฟไทยกับหัวรถไฟปีนังเนี่ยหัวรถไฟปีนังมาเลยเข้ามาอย่างกับรถจรวดมาเหมือนกับไฮสปีดเทรนเหมือนกับรถไฟฟ้าครับของเรายังเป็นรถจักรดีเซลเห็นแล้วผมทำไมมันข้ามกันอย่างนี้อ่ะผมก็เล่าเพื่อนไปเพื่อนๆบอกโอ้ยนี่แหละของประเทศไทยวินเทจเรารักษาของเก่าเขาหายากประเทศไทยเรานิยมของเก่าเอาไม่เป็นไรแต่ก็เห็นว่าความแตกต่างกันนะครับว่าทางฝ่ายมาเลเรื่องของการเดินทางสัญจรทางรถไฟเขาปรับไปอีกระดับหนึ่งแล้วของไทยเราเนี่ยภาคใต้ก็ยังเป็นรถไฟเดิมนะที่มีรถไฟฟ้าอะไรก็อยู่แต่ในกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับนี่เห็นว่าลาวก็เป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับพอเราข้ามไปถึงนั่งรถไฟระหว่างที่ทางที่เรานั่งรถไฟไปเนี่ยนะครับก็เจอคนไทยหลายคนนะเขาก็ไปพินังกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่คนมาเลเป็นส่วนมากกว่าบรรยากาศก็เหมือนกับนั่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพมันมีที่ยืนมีอะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนกับนั่งรถไฟแบบที่เรานั่งรถไฟทางไกลรถไฟก็วิ่งประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆก็ไปถึงที่สถานีบัตเตอร์เวิร์ดมันก็ผ่านไประหว่างทางที่ผ่านก็บรรยากาศก็เหมือนกับภูเขาในภาคใต้ครับมีทุ่งนามีสวนยางมีสวนปาล์มแล้วมีภูเขาลูกโดดก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนักแต่ก็พบว่าสถานีของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับสถานที่บ้านเรานะครับดูว่ามีการพัฒนาดูเป็นร่วมสมัยมากกว่าบ้านเราที่ยังเป็นลักษณะแบบแต่เดิมอยู่นะครับพอรถไฟไปถึงบัตเตอร์เวิร์ดเนี่ยเราก็ขอถ่ายทำเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนักเรียนไทยทั้งหลายก็ต้องมาที่สถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ดปรากฏว่าบัตเตอร์เวิร์ดทุกวันนี้นะเขาควบคุมเนาะเขาก็ส่งคนมาคุมทางนี้ได้ขออนุญาตไปเรียบร้อยบอกให้ถ่ายแค่นี้ไอ้เราก็จะถ่ายมากขึ้นทีนี้อยากจะถ่ายเราอยากถ่ายทีทั้ง3อย่างเลยอันที่1ก็คือสถานีรถไฟอันที่2คือท่าเรือเฟอร์รี่นะครับอันที่3เราอยากจะถ่ายข้ามฟากนะครับไปจนถึงฝั่งเกาะปีนังปรากฏว่าทางสถานีรถไฟขออนุญาตได้เฉพาะสถานีรถไฟถ้าหากว่าไปที่เฟอร์รี่ต้องไปขออนุญาตอีกฝ่ายนึงซึ่งเราไม่ได้ขอไว้ก็ได้แค่เก็บภาพโดยคร่าวๆเอาว่าระบบของเขาเนี่ยเหมือนจะแข็งแรงมากกว่าเราทั้งที่ฝ่ายเขาเนี่ยไม่ได้มีความวุ่นวายความสงบพิเศษอยู่พอเราไปถึงฝั่งนู้นเราใช้รถไปจากหาดใหญ่นะครับเขาก็วิ่งเปล่าไปรอเราอยู่ที่สถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็รับเราข้ามสะพานปีนัง
ข้ามสะพานที่ข้ามไปปีนังอ่ะครับตอนนี้ไปเกาะปีนังเนี่ยถ้าจะไปเฟอร์รี่ก็ได้แต่เนื่องจากว่าตอนที่เราไปเนี่ยเฟอร์รี่เขาหยุดวิ่งเป็นเฟอร์รี่ที่เอารถลงไปได้นะครับก็ต้องไปข้ามสะพานสะพานเนี่ยมี2สะพานคือสะพานด้านเหนือกับสะพานด้านล่างสะพานด้านเหนือเนี่ยยาว13กิโลสะพานด้านล่างเนี่ยเห็นว่ายาวมากกว่าอีกเราเห็นลิบๆผมจำไม่ได้ว่ากี่กิโลก็ข้ามสะพานเหนือเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปที่ฝั่งปีนังแล้วก็ตรงไปที่จอร์จทาวน์เลยเรื่องของจอร์จทาวน์ค่อยเล่ากันทีหลังวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการไปตามรอยพ่อนะครับในการไปตามรอยพ่อคราวนี้เนี่ยนะครับเรามีนักเรียนเก่าปีนังที่ Commerce Institute นะเรียกว่าโรงเรียนพาณิชย์นะครับคือท่านเนี่ยไปเรียนที่นั่นเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นมาเลย์กำลังมีอะไรมีเคอร์ฟิวนะมีภาวะฉุกเฉินเพราะว่าเกิดความวุ่นวาย 2-3 อย่างในมาเลย์เนี่ยมีความวุ่นวายมากหลายเรื่องหลังสงครามมาเนี่ยก็จะมีความวุ่นวายเรื่องของคอมมิวนิสต์จีนนะมีความวุ่นวายขัดแย้งกับอินโดนีเซียมีความขัดแย้งระหว่างชนชาตินะครับก็ท่านศิษย์เก่าที่ปีนังเนี่ยนะก็พาไปแล้วก็เล่าว่าโอ้ยังงู้นอย่างนี้ยังแต่สิ่งที่ท่านพาไปเนี่ยนะครับผมไปตามรอยท่านก่อนที่จะไปตามรอยพ่อเนี่ยเราก็พบว่ายุคแถวๆ 2,500 เนี่ยพ่อผมเนี่ยไปเรียน2478นะครับ2,500 เนี่ยอารมณ์เป็นอีกแบบหนึ่งและมาเรียนพาณิชย์นะฮะแล้วก็อยู่ในย่านที่พักซึ่งคนไทยอยู่อาศัยกันเยอะมากเขาเรียกว่าสวนก๊อตเล็บทุกวันนี้ก็เป็นสวนสนามเด็กเล่นแต่ผมถามว่าแล้วพี่พามาดูทำไมเขาบอกว่าโอ้ยนักเรียนไทยที่ปีนังแต่ก่อนเนี่ยนะโดยเฉพาะเด็กพันธุ์ใช่ไหมก็จะชอบมาเที่ยวตามสวนสาธารณะผมถามว่าแล้วพี่มาทำไรอ่ะสวนสาธารณะเขาบอกมาคลอเคลียร์กันมาคลอเคลียร์ผมว่าคลอเคลียร์เองว่าบางทีก็มาคลอเคลียร์กันเองบางทีก็มาดูเขาคลอเคลียร์นี่ก็เหมือนกับเราวัยรุ่นเนาะคือไปเที่ยวสวนก็ไปจูจีกันหรือไปดูคนอื่นเขาจูจีแต่ที่สำคัญก็คือย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่คนไทยมาพักอยู่แล้วก็ทราบมาว่าอภัสราหงสกุลกับปวีณาเนี่ยก็พักอยู่แถวๆนี้แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มาพักอยู่ในยุคที่พี่คนนั้นเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวดูอีกหลายที่นะแกบอกที่เที่ยวของคนไทยสมัยนั้นก็ไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็ไปที่วาตูเฟอริงกีนะครับซึ่งเป็นชายหาดที่มีหินแกรนิตสวยมากเราไปพีนังเราไม่เคยไปดูชายหาดสวยๆ ส่วนใหญ่ไปเกอร์นี่ดรีฟก็ไม่เคยเห็นหาดและทุกวันนี้เพราะในพีนังเนี่ยมีการถมหาดถมเอาและรีเคลมนะงอกออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่เคยเห็นหาดสวยๆแต่ปรากฏว่าที่บาตูเฟอริงกีเนี่ยหาดยังสวยนะครับแล้วก็มีหินแกรนิตมีเกาะแก่งเขาก็บอกแต่ก่อนเนี่ยก็จะมาเที่ยวที่นี่ที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของนักเรียนปีนังในยุคเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือบอกว่าไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์บอตานิเคิลอันที่ผมเคยไปคราวนี้ไปก็สวยดีครับเขาก็ยังรักษาไว้อย่างดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสวนหมากนะครับคือพวกปาล์มทั้งหลายกับสวนเฟิร์นผมก็ถามอีกว่าแล้วนักเรียนไทยแต่ก่อนมาทำโอ้ยก็ถีบจักรยานมาทำอะไรมาดูเขาคลอเคลียหลักการก็คือมาดูเขาจีบกันนะครับแล้วก็ไปตามรอยนักเรียนไทยยุคนั้นส่วนโรงเรียนที่เราไปแวะเวียนไปเรียนรู้เนี่ยนะครับมี3โรงโรงหนึ่งอ่ะเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าเข้าไปแล้วทึ่งมากเลยแล้วผมนึกถึงบรรยากาศที่พ่อมาเรียนมากแม้โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่พ่อผมเรียนแต่สุดท้ายพอจบโรงเรียนนี้ผมก็บอกคณะว่าไปตามโรงเรียนที่พ่อผมเรียนให้ยงได้พ่อผมเนี่ยไปเรียนที่ปีนังเมื่อปี1935นะครับ2478แล้วไปอยู่ที่โรงเรียนจงเหลงเรียนอยู่3ปีพ่อผมก็ย้ายมาอยู่ที่ปีนังฟรีสคูลในปี1937 38 39พ่อผมเรียนอยู่ที่ปีนังทั้งหมด5ปีจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแต่การไปคราวนี้มันมีความหมายแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับเล่าเรื่องโรงเรียนแรกที่เราไปก่อนโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนหางเจียงในปีนังเนี่ยเขามีโรงเรียนนะครับว่าพวกฝรั่งก็ตั้งโรงเรียนคริสนะให้พวกฝรั่งและก็คนที่ถือคริสเรียนพวกแขกก็ตั้งโรงเรียนแขกให้ครับพวกฮินดูเรียนพวกมาเลก็ตั้งโรงเรียนของมาเลนะเรียนกัน